สำหรับปัญหา PM 2.5 มันก็รุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันคนก็พยายามหากันนะคะว่าวิธีไหนที่จะช่วยแก้ปัญหา PM 2.5 ได้บ้างที่จะมองว่ามันน่าจะแก้ได้ก็คือปลูกต้นไม้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นเครื่องมืออันนึงที่สามารถทำคาร์บอนแคปเจอร์ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเครื่องมือไหนๆเลยภารกิจส่วนหนึ่งของเราก็คือต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกในพื้นที่ส่วนตัวเล็กๆหรือว่าจะปลูกตรงพื้นที่ใหญ่ๆทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้หมดเลยตอนจูเรียนเศรษฐศาสตร์จบใหม่ก็มีโอกาสได้กลับไปอยู่บ้านที่เชียงรายเป็นปีแรกๆเลยที่เริ่มมีปัญหาหมอกควันก็รู้สึกว่าจะทำยังไงดีที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาได้เราสังเกตว่าเรามีความสุขเวลาเราอยู่กับต้นไม้ใหญ่ก็เลยไปเรียนที่โรงเรียนปลูกป่าที่จังหวัดขอนแก่นเอาองค์ความรู้มาผสมกับความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ความรู้ทางด้านบิสเนสโมเดลต่างๆที่เราเรียนมาแล้วก็มาสร้างเป็นธุรกิจชื่อหวานเมล็ดปลูกต้นไม้พอเริ่มทำไปสักพักลูกค้าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนกับตอบโจทย์ในการจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นหวานเมล็ดเนี่ยเริ่มต้นมาเราก็ต้องถามลูกค้าก่อนว่าลูกค้ามีจุดประสงค์ในการปลูกคืออะไรซึ่งวัตถุประสงค์ในการปลูกต้นไม้หลักๆจะมี3อย่างอันแรกก็คือการปลูกเพื่อเป็นป่าเศรษฐกิจเอาไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาปลูกเช่นไม้สักทองไม้เต็งไม้รังแบบที่2ปลูกเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเราก็ต้องไปดูก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันมีนกในพื้นที่เราก็ต้องมีต้นอะไรก็ได้ที่มีเมล็ดที่เป็นอาหารของเขาอะมันก็จะดึงดูดให้เขาอะมาอยู่ในพื้นที่ของเราแบบที่3การปลูกเพื่อแก้ปัญหาเช่นปัญหาดินถล่มปัญหาดินเค็มค่อยๆปรับให้ดินตรงนั้นนะกลายมาเป็นปกติลูกค้าแรกๆอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะราคามันสูงกว่าที่อื่นของเราเนี่ยปลูกแบบวิธีประณีตตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เลยมีขั้นตอนที่ต้องวิเคราะห์ขั้นตอนดูแลขั้นตอนที่เป็นหลักวิชาการนะที่เราเอามาวางแผนให้ดังนั้นประสิทธิภาพในการปลูกหรือผลผลิตต่างๆเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันมันสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจว่าต้นไม้เนี่ยเขาใช้เวลานะกว่าเขาจะโตตอนนี้เราน่าจะปลูกไปประมาณ 15,000 ต้นตลอดเวลาที่เราทำแล้วถ้าลำพังเราไม่ได้ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเราคงไม่ได้ปลูกต้นไม้เยอะขนาดนี้อะค่ะยิ่งมีธุรกิจแบบนี้มากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งช่วยทำให้เกิดการปลูกต้นไม้ดูดซับคาร์บอนมากขึ้นที่เราก็อยากเห็นอุตสาหกรรมไม้ในไทยเนี่ยมันเกิดเราควรจะพัฒนาองค์ความรู้ในการที่จะมาสร้างให้มันเป็นอุตสาหกรรมจริงๆมันอาจจะเป็น new S curve ของประเทศไทยเลยก็ได้เพราะว่าเรามีความได้เปรียบมากๆอยู่แล้วถ้าเราทำขึ้นมา